เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปเรื่องราวดราม่าที่ผมได้ค้างเอาไว้จากคลิปก่อนหน้านี้อีก3หัวข้อนะครับซึ่งหากใครยังไม่ได้ดูคลิปดราม่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับและส่วนหัวข้อเรื่องราวดราม่าในวันนี้เนี่ยจะเริ่มจากข้อที่2 3และ4นะครับเรียงกันตามลำดับนะโดยที่หัวข้อที่2เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องราวของยูทูบเบอร์สายวิเคราะห์ซีรีส์สกิปปี้ทอเลตหลักล้านซับรายนึงนะที่เขาเนี่ยถูกพวก Telegram Mafia นะครับเคลมลิขสิทธิ์จากซีรีส์ Security Toilet แล้วมาแจ้งสไตร์ช่อง YouTube ของพี่แกนะซึ่งคนที่แจ้งสไตร์ช่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับมันก็คือช่องยูทูบเบอร์ที่ถูกทางคุณดาฟบูมแจ้งแบนไปเมื่อคลิปดราม่าก่อนหน้านี้นั่นเองนะและส่วนหัวข้อที่3นะครับจะว่าด้วยเรื่องราวของยูทูบเบอร์รายนึงนะที่พี่แกเนี่ยออกมาเปิดตัวนะครับว่ามีความสนิทสนมและใกล้ชิดกับตัวของคุณดาฟบูมผู้สร้างซีรีส์ Security Toilet เป็นอย่างมากเลยนะเดี๋ยวนอกจากนั้นเนี่ยพี่แกยังถูกกล่าวหานะครับว่าสร้างหลักฐานเท็จมาหลอกลวงด้อมส้วมนะครับว่าเขาเนี่ยสนิทกับทางคุณบูมจริงๆซึ่งหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดเผยและมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะและส่วนหัวข้อที่4นะครับหัวข้อดราม่าสุดท้ายเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องราวของความสัมพันธ์นะครับระหว่างช่องดาฟบูมและช่องดอมสตูดิโอนะครับที่ในพักหลังนี้เนี่ยทางช่องดาฟบูมเนี่ยดูเหมือนจะออกมาเหน็บแนมทางช่องดอมอยู่หลายครั้งเลยนะซึ่งจากการกระทำของบูมเองเนี่ยก็ทำให้ด้อมส้วมส่วนใหญ่เกิดความสงสัยนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยูทูบเบอร์2ช่องใหญ่นี้ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะโดยที่ล่าสุดเลยเนี่ยทางคุณดาบูมนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับในใต้คอมเมนต์ของช่องดอมที่พี่แกเนี่ยไปพิมพ์ไว้ใต้คลิปของช่อง Hot Sauce Beat อีกทีนึงนะซึ่งทางเนื้อหาที่ทางคุณบูมไปพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ของดอมเนี่ยมันก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเจ้าของช่องอย่าง Hot Sauce Beat เขาจะมีปฏิกิริยาท่าทีแบบไหนกับการแสดงออกของบูมแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเสพดราม่านี้ไปด้วยกันนะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมคนละ1ไลค์นะครับให้กับคลิปนี้เพื่อที่ผมคายวอล์กเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับมาเริ่มกันที่ดราม่าหัวข้อที่2ต่อจากคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับก็สืบเนื่องจากดราม่าในข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้บอกไว้ว่ามียูทูบเบอร์2ช่องเนี่ยที่ถูกทางคุณดาฟบูมแจ้งแบนไปนะครับโดยที่ช่องแรกเนี่ยมีชื่อช่องว่าชามโนสลีฟนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะเพราะตกลงแล้วเนี่ยช่องนี้จะบินหรือไม่บินนะครับตัวอีกช่องนึงเนี่ยมีชื่อช่องว่า Revival Alien นะซึ่งหลังจากที่เขาโดนทางคุณบูมเนี่ยโจมตีไปใช่มั้ยเขาก็ลบคลิปและคอมเมนต์ทั้งหมดในยมชนออกจากช่องของเขานะครับซึ่งทีแรกเนี่ยผมคิดว่าช่องนี้จะบินไปแล้วซะอีกนะครับแต่เปล่าเลยนะช่อง Revival Alien เนี่ยเขาได้เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็น Sugar Daddy Way พร้อมกับชุบตัวใหม่นะครับแต่ก่อนที่พี่แกจะเปลี่ยนทั้งโลโก้ทั้งชื่อช่องใหม่เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับพี่แกได้แอบอ้างลิขสิทธิ์ในซีรีส์ Security Toilet เนี่ยเข้าโจมตียูทูบเบอร์หลัก4ล้านซับนะที่มีชื่อว่า iBio75นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเจ้าของช่องรู้ตัวว่าถูกสไตร์แบบแปลกๆนะครับพี่แกก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ในชุมชนบน YouTube นะครับเกี่ยวกับปัญหาที่พี่แกเนี่ยได้เผชิญมานะว่ามีใครที่ไหนก็ไม่รู้มาเคลมลิขสิทธิ์ซีรีส์ Security Toilet แล้วแจ้งสไตร์ไปยังช่องของพี่แกถึง4สไตร์ด้วยกันนะแล้วณตอนนี้เนี่ยช่องของเขากำลังจะถูกแบนถาวรภายในเวลา6วันที่กำลังจะถึงนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่รู้กันเลยนะครับขนาดทางคุณบูมเนี่ยที่เจอปัญหาถูกสไตร์ไปเมื่อปีที่แล้วครับทางทีมงาน YouTube ก็ไม่ออกมาช่วยเหลือเลยแม้แต่น้อยนะด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงทำให้ทางคุณบูมเนี่ยเขาออกไปเคลื่อนไหวใน Twitter หรือ X ณขณะนี้แทนนั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนไหวใน Twitter หรือ X เนี่ยจะเป็นการบีบให้ทีมงานของ YouTube นะครับออกมาทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปัญหานั้นๆอย่างรวดเร็วนะซึ่งช่อง iBio 75เนี่ยเขาก็ทำแบบคุณบูมเช่นกันนะครับโดยการนำปัญหาทั้งหมดนั้นไปโพสต์ลงใน Twitter นะครับซึ่งหลังจากโพสต์ไปไม่นานเนี่ยก็มีคนรีทวีตไปเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับมีทีมงานของ YouTube เนี่ยเขาออกมาเคลื่อนไหวโดยทันทีและณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของช่อง iBio 75นะครับก็อยู่ในการอุทธรณ์ความผิดเป็นเวลา10วันนะโดยที่เขาเนี่ยได้จ้างทนายมาแก้ต่างในเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาอะไรที่ใหญ่โตเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าช่อง YouTube ของพี่แกเนี่ยมีผู้ติดตามสูงถึง 4.6 ล้านคนกันเลยทีเดียวหากช่องบินไปจริงๆเนี่ยคงทำอะไรต่อไม่ถูกอย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งก็น่าน้อยใจเป็นอย่างมากเลยนะทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ YouTube ใช่ไหมแต่ว่ายูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยหากอยากจะได้รับความช่วยเหลือนะครับต้องไปทำการเคลื่อนไหวใน Twitter อีกทีนึงเพื่อให้ทีมงานของ YouTube เนี่ย
ออกมาช่วยเหลือในปัญหาต่างๆเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของตัวเองเว้ยเป็นอะไรที่แบบมันน่าน้อยใจว่าไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางช่อง Revival Alien ที่ผมคิดว่ามันน่าจะโดนแบนไปแล้วใช่ไหมก็ยังไม่โดนแบนนะครับแต่ว่ากลับชุบตัวใหม่นะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นชูก้าแดดดี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงรู้ใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าทางช่อง iBio 75เนี่ยครั้งแรกที่พี่แกได้ออกมาเคลื่อนไหวในชุมชนของ YouTube นะครับซึ่งในโพสต์นั้นเนี่ยพี่แกได้แท็กไปยังช่อง Revival Alien ด้วยเว้ยแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยเราลองย้อนกลับไปดูโพสต์นั้นนะครับปรากฏว่าจากช่อง Revival Alien เนี่ยเปลี่ยนเป็นช่อง Sugar Daddy ไปใส่งานนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะทางช่อง Sugar Daddy เนี่ยหลังจากการชุบตัวกลับมาแล้วใช่ไหมพี่เกก็ได้โพสต์ข้อความลงในชุมชนเลยนะครับซึ่งใจความหลักๆของข้อความนั้นเนี่ยทางช่อง Sugar Daddy นะครับเขาก็ออกมาโจมตีช่อง iBio 75นะพร้อมกับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำมากกว่าอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าสิ่งที่เด็ดที่สุดในแถลงการชุดนี้ของ Sugar Daddy นะครับก็คือคอมเมนต์นั่นเองนะที่หนึ่งในนั้นเนี่ยมี Elite Cameraman มาคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ด้วยเช่นกันนะครับอารมณ์ประมาณว่านายยังไม่หยุดอีกเหรอพี่ชายปล่อยวางมันได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคือสาปส่ง Sugar Daddy นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางบลัดเจ้าอย่างคุณบูมก็ออกมาชี้เป้าแล้วใช่ไหมว่าหมอนี่เนี่ยคือเทเลแกรมมาเฟียนะครับแล้วนอกจากนั้นทาง Elite Cameraman ก็ทำคลิปสาปส่งตามหลังมาอีกนะครับซึ่งบอกเลยว่าต่อให้ Sugar Daddy เนี่ยก็จะพยายามอธิบายขนาดไหนก็ตามแต่นะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ทำให้ด้อมส้วมส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยพอใจกันมากนักนะครับซึ่งผมก็หวังว่าทางช่อง iBio 75เนี่ยเขาจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับต่อไปครับดราม่าหัวข้อที่3นะครับซึ่งก็เป็นดราม่าเล็กๆเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ช่องนึงที่มีชื่อว่าเฟม YT นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะมีการปล่อยซีรีส์ Security Toilet EP ที่75ออกมานั้นทางช่องเฟรม YT นะครับได้มีการเอารูปสปอยที่ทางคุณบูมปล่อยออกมาเนี่ยไปโพสลงในชุมชนและใน Discord นะครับพร้อมกับทำนายวันที่ EP ถัดไปนั้นจะถูกอัปโหลดลงบน YouTube นะซึ่งพี่แกเนี่ยก็สามารถทำนายวันที่อัปโหลดได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางช่องเฟรม YT ก็พยายามตอบคำถามจากโพสต์ของเขานะครับว่าเขารู้มาได้ยังไงนะซึ่งวิธีการตอบคำถามของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบแบบชัดเจนนะครับว่ารู้มาได้ยังไงเขาตอบแต่เพียงแค่ว่าฉันรู้ก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นครับอารมณ์เหมือนคนวงในมาใบ้ข่าวอะไรแบบนั้นเลยนะแต่ว่าทางช่อง Elite Cameraman เนี่ยเขาก็จับสังเกตได้นะว่าโพสต์ของเฟรม YT เนี่ยมันมีการแก้ไขเว้แล้วมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะโพสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะถูกแก้ไขนะครับทางเฟรม YT เขาน่าจะทำนายวันผิดไปอย่างแน่นอนนะซึ่งนี่ก็คือข้อสันนิษฐานจากทาง Elite Cameraman นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหานั้นเนี่ยคือเขาได้แอบอ้างว่าเขาได้คุยกับคุณบูมแบบตัวต่อตัวทางช่องทางแชทนะโดยที่เขาเนี่ยได้นำแชทที่เขาได้คุยกับคุณบูมออกมาเผยแพร่ให้กับเหล่าด้อมส้วมได้ดูกันอีกด้วยนะซึ่งจากคำพูดที่เราเห็นกันอยู่นี้เนี่ยหากใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณบูมนะครับจะรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าการตอบคำถามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวตนของคุณบูมเลยแม้แต่น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังสักเล็กน้อยนะเกี่ยวกับประโยคข้อความที่เขาได้แอบอ้างว่าตนเนี่ยไปคุยกับทางคุณบูมมาเว้โดยจากภาพที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับทางคุณบูมเนี่ยเป็นคนทักไปหาเฟรมบายทีก่อนเว้โดยที่คุณบูมเนี่ยได้ทักทายไปว่าสวัสดีเฟรมฉันคือดาบบูมนะนายเป็นแฟนคลับของฉันนี่การตัดต่อของนายเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคลิปของนายมันดีจริงๆอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจากประโยคคำพูดเหล่านี้เนี่ยใครฟังก็รู้เว้ว่าไม่ใช่ดาบบูมอย่างแน่นอนนะครับไม่มีทางเลยนะที่พี่แกจะพิมพ์อะไรแบบนี้กับใครก็แล้วแต่นะครับขนาดพี่แกเนี่ยได้คุยกับ Elite Cameraman ใช่ไหมพี่แกยังถามคำตอบคำอยู่เลยนะครับซึ่งดูยังไงก็ปลอมล้านเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากการกระทำนี้เองของช่องเฟรม YT เนี่ยที่เคลมว่าตัวเองสนิทกับดาบบูมใช่ไหมทางคุณบูมก็ออกมาเคลื่อนไหวเว้ผ่านทางช่องแชทจากช่อง One More Animator นะครับซึ่งช่องนี้เนี่ยเขาเคยพูดคุยกับทางคุณบูมผ่าน Discord กันมาก่อนจริงๆนะซึ่งพี่แกเนี่ยก็ได้แคปรูปของเฟรม YT แล้วไปถามคุณดาบบูมตัวจริงเสียงจริงเลยนะว่านี่เนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่านะครับซึ่งทางคุณบูมตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมพี่แกตอบกลับมาว่า This MF Faking นะครับ ไม่อยากจะอ่านเต็มๆนะครับเดี๋ยวคลิปติดเหลืองนะซึ่งพี่แกเนี่ยได้สะบดคำหยาบออกมาทันทีเลยนะครับอารมณ์ประมาณว่าไอ้บ้าเอ้ยไอ้นี่มันหลอกลวงอะไรประมาณนั้นครับแล้วจากการกระทำนี้เองเนี่ยของนายเฟรม YT นะครับพี่แกก็น่าจะถูกแบนออกจาก Discord ของคุณบูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเฟรม YT เขาจะโดนอะไรบ้างนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะถูกทางคุณบูมแจ้งแบนก็เป็นได้นะข้อหาแอบอ้างทำตัวสนิทดาบ
บูมนะครับทั้งนี้นั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับต่อไปครับดราม่าที่4ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับซึ่งประเด็นเนี่ยก็มาจากทางคุณบูมอีกแล้วนะครับที่เขาเนี่ยมีประเด็นอะไรบางอย่างกับทางดอมนะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากยูทูบเบอร์สายรีแอคชั่นช่องนี้นะครับฮอตซอสบีทเลยซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มาจากคลิปรีแอคชั่นของพี่ฮอตซอสบีทเขานะครับที่เขาได้มารีแอคชั่นซีรีส์ของดอม EP ที่39พาร์ทที่1นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในช่องคอมเมนต์นะครับทางช่องดอมก็ได้มาคอมเมนต์ใต้คลิปของพี่ฮอตซอสบีทอีกด้วยนะซึ่งก็เป็นการคอมเมนต์แบบปกตินะครับไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนักนะครับแต่แล้วเนี่ยจากคอมเมนต์นั้นของดอมนะครับทางคุณดาฟบูมเองพี่เกก็มาพิมพ์คอมเมนต์ทั้งใต้เช่นกันเว้แต่ว่าข้อความที่คุณบูมเขาพิมพ์ไปเนี่ยมันฟังดูแปลกเป็นอย่างมากเลยนะครับทางคุณบูมเนี่ยเขาได้แซวช่องดอมไปนะครับว่าพี่อย่าลืมตามใจทุกช่องที่เป็นช่องรีแอคด้วยล่ะอะไรประมาณนั้นครับซึ่งจากประโยคที่บูมพิมพ์มาเนี่ยมันก็เป็นการแซะนะครับในการที่ดอมเนี่ยสนิทสนมกับช่องรีแอคชั่นมากเกินไปอะไรประมาณนั้นนะซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันเป็นข้อความที่สื่อไปในเชิงลบแบบชัดเจนเลยนะครับแถมประเด็นเนี่ยยังเกิดขึ้นในคลิปรีแอคชั่นของช่องฮอตซอสบีทอีกด้วยนะซึ่งจากคอมเมนต์นั้นของบูมเนี่ยก็มีแฟนคลับไม่น้อยเลยนะครับที่ไม่พอใจเกี่ยวกับคำพูดที่บูมใช้กับดอมนะครับว่ามันเนี่ยไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางช่องฮอตซอสบีทเนี่ยพี่แกไม่คิดแบบนั้นนะครับพี่แกไม่รู้ว่าจะคิดบวกไปถึงไหนนะครับนอกจากจะไม่โกรธทางคุณบูมแล้วทางฮอตซอสบีทเนี่ยยังแสดงความดีใจออกมาแบบชัดเจนเลยนะครับเกี่ยวกับการที่คุณบูมมาคอมเมนต์ใต้คลิปของตัวเองเว้แต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับทางฮอตซอสบีทเนี่ยยังได้แคปข้อความของคุณบูมไปโพสต์ลงในชุมชนเว้พร้อมกับข้อความสรรเสริญพิติยินดีนะครับที่ครั้งหนึ่งยูทูบเบอร์หลัก10ล้านซับเนี่ยมาเม้นที่ใต้คลิปข่าวนะครับซึ่งดูเหมือนว่าการแสดงออกของฮอตซอสบีทเนี่ยจะแทงสวนอารมณ์ของแฟนคลับส่วนใหญ่นะเพราะว่าใต้คอมเมนต์นั้นจากที่ผมได้อ่านดูนะครับแฟนคลับส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจนะเกี่ยวกับการกระทำของบูมในครั้งนี้นะครับบางคนก็บอกว่า The Beef is Casey นายบ้าไปแล้วหรือบางคนนะครับก็พิมพ์แซวๆมานะว่า Delete your channel now นะครับซึ่งก็เป็นประโยคข้อความของคุณบูมนะครับที่พี่แกได้ไปพิมพ์ให้กับช่อง Telegram Mafia ในดราม่าหัวข้อที่1นะหรือแฟนคลับบางส่วนนะครับก็ได้ต่อว่าฮอตซอสบีทนะว่านายเนี่ยบ้าไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วจากการกระทำนี้ของคุณบูมเองเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยให้เกียรติทางช่องดอมสักเท่าไหร่นะครับแถมใน EP ก่อนๆหน้านี้เนี่ยทางคุณบูมยังได้ใส่ฉากในการปัดอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวละครจากจักรวาลของดอมอีกด้วยนะครับแล้วหลังจากที่มีการปล่อยฉากนั้นไปเนี่ยทางดอมก็ออกมาแถลงการนะว่าณตอนนี้เนี่ยเขากับบูมก็ยังเป็นเพื่อนกันยังร่วมงานกันปกติดีนะครับอีกทั้งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แกงได้ออกมาขอโทษทางคุณบูมเนี่ยที่นำตัวละครต่างๆในซีรีส์ Security Threat มาบิดเบือนความสามารถแล้วปรับให้เป็นตัวละครของตัวเองนะครับซึ่งนั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวข้างเดียวของดอมเขานะซึ่งก็ยังไม่มีการชี้แจงจากคุณบูมแต่อย่างใดนะครับว่าจริงๆแล้วพี่แกเนี่ยรู้สึกยังไงกับดอมนะครับแต่ว่าการกระทำของบูมที่เราเห็นในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพี่แกจะไม่ค่อยชอบดอมสตูดิโอสักเท่าไหร่นะหรือหากเป็นการหยอกล้อกันเนี่ยก็เป็นการหยอกล้อกันที่แรงเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องรอดูการเคลื่อนไหวของคุณบูมกันต่อไปนะว่าเขาเนี่ยจอกมาเคลื่อนไหวหรือออกมาพิมพ์ข้อความอะไรอีกเกี่ยวกับดอมนะครับซึ่งนี่ก็คือเนื้อหาดราม่าทั้งหมดทั้ง4หัวข้อในวันนี้ที่ผมอยากจะมาเผยแพร่มาบอกต่อให้กับผู้ชมได้รับทราบกันนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยหากมีดราม่ามีประเด็นร้อนอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ Security Threat ออกมาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสรุปให้กับผู้ชมได้ดูกันส่วนในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วผมกายวอล์กเกอร์พูดไปแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ